แต่ตัวเป็นต้องหาคนแต่ตัวให้มันอกอักอกอักนะครับหาคนแต่ตัวให้มันจริงๆเนี่ยมันปีอะไรมันจะมีกลไกที่ใต้ลิ้นปี่นะครับที่มันมีไอ้ลมขึ้นลมลงเนี่ยลมดันขึ้นลมดันลงเนี่ยครับอยู่ที่ลิ้นปี่เนี่ยกลไกอัตโนมัติอยู่ตรงนี้ครับก็แน่นอนคนที่มีพลังอย่างผมเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะไปเลยคนที่มีพลังอย่างผมเนี่ยจับไหนมันก็เปิดปาดบอดแบบนี้นะครับนะทั้งตัวด้วยโกก้าโกก้าปล่อยให้เขาโกก้าสักประมาณ15นาทีครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็จะสบายนะ4-5 วัน 4-5 ครั้งผ่านไปก็หายอย่างเงี้ยจะดีวันดีคืนประมาณนั้นนะครับโอเคนะคุณดินง่ายก็แล้วกันนะคุณดินนะติดต่อ 22.7 มาแล้วจะช่วยอย่ามัวแต่พูดอยู่ไหนล่ะประเทศไทยต่างหากนะใช่ไหมครับอยู่ไหนล่ะประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นต่างหากนะโอเคไหมกะตกลงไม่มีใครถามเพิ่มเติม YouTube หมดแล้วเชียถอยหลังมันนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยคุณไทย่าใครกล้าเนี่ยครับไทยกล้าแล้วกันโอ้ยภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยเมื่อกี้ถ้ามีสมอลทอล์กนะคุมได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยหัวเบาแล้วที่จริงป่านนี้หายแล้วเนี่ยผมว่าหายแล้วนะเนี่ยเวลาผ่านไประยะหนึ่งถ้ามันจะทำงานเองจริงป่านไม่ทราบไหมไม่รู้พรุ่งนี้เข้ามาก็จะถามตรงนี้หลังจากวางหูโทรศัพท์แล้วประมาณ15 นาทีหรือว่าการหลับถึงมันจะสบายยังไงเขาก็คงมาวันพรุ่งนี้นะครับก็จะบันทึกเอาไว้เท่ากันเทปนะแล้วมาดูผ่านจอกันจริงไม่จริงนะครับดีแล้วเคสอย่างเงี้ยเป็นเคสที่มันปัจจุบันทันด่วนเพราะว่าเราใช้มาป้องกันใช่ไหมล่ะเอาล่ะจบแค่นี้ก็พอพรุ่งนี้เอาแสงเอาละพนักงานผ่านแสงครับมาเลยเมื่อวานที่ผ่านมาก็ผ่านแสงเหมือนกันนี่วันนี้ก็ผ่านแสงเหมือนกันแต่วันนี้จะผ่านแสงแปลกๆนะครับมันจะแปลกกว่าเมื่อวานนี่นะครับนี่เห็นไหมแสงวันนี้แปลกกว่าเมื่อวานนะคะนะคะเห็นไหมลุงมีของเล่นเยอะนะลุงมีของเล่นเยอะนะเชิญเข้าตาสู่ใจสูดหายใจเข้าไปลึกๆนึกถึงบิดอนมารดาปู่ย่าตายายสังเกตเนื้อหนังมังสาของตัวเองนะครับเป็นอย่างไร before and before ก่อนหน้านี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เป็นไง before patientเสร็จแล้วก็ after ก็3ช่วงนั่นแหละครับอดีตปัจจุบันอนาคตอันเดียวกันนั่นนะครับคนที่บอกว่าอดีตกับอนาคตมันทับซ้อนกันอยู่คนที่คิดจะพูดเช่นนั้นมีความสามารถอะไรเอาตัวท่านนั่นแหละครับเป็นเครื่องมือวัดเอาเรื่องสุขภาพมาเป็นตัวตัดสินในขณะนี้โอเคไหมครับหายใจเข้าไปแล้วจะรู้เองตัวของท่านท่านก็ต้องรู้เองไม่ต้องเชื่อลุงอย่ามาเชื่อลุงนะจงเชื่อมั่นในตัวของท่านเองนั่นแหละโอเคไหมของลุงมันเชื่อมั่นเกินร้อยอยู่แล้วในส่วนตัวลุงโอเคไหมอื้อ
ลุงเนี่ยมีลูกเล่นเยอะนะบอกให้ทราบไว้นะครับเล่นกับสีเล่นกับแสงเนี่ยมีลูกเล่นเยอะนะจะบอกให้แซ่บมีเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นสังเกตเอาครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงครับถ้าบอกว่าแสงคืออนุภาคก็ซ่อนอยู่ในอนุภาคถ้าแสงบอกก็คลื่นก็ซ่อนอยู่ในคลื่นถ้าแสงบอกว่าโฟตอนก็ซ่อนอยู่กับโฟตอนถ้าบอกว่าแสงคือไอออนมันก็ซ่อนอยู่กับไอออนไม่รู้แล้วครับมันซ่อนอยู่หมดแหละพลังงานบริสุทธิ์นี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็ซ่อนอยู่ในสิ่งนั้นทั้งหมดแหละโอเคไหมอยู่ที่การขับเคลื่อนเนี่ยฮะขับเคลื่อนได้จริงไหมท่านต่างหากถ้าขับเคลื่อนได้จริงก็เป็นประโยชน์กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเพราะฉะนั้นถ้าดูว่ามันไม่มีอันตรายอะไรเลยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดโอ้ยก็ตักตัวกันเยอะๆสิครับใช่ไหมครับภาษาให้เกิดความเข้าใจก็พยายามป้อนให้อยู่พร้อมเดียวกันนี้เองนะครับใช่ไหมครับก็ป้อนเขาให้อยู่ให้ที่ว่าก็ไม่ได้ให้เชื่อให้เข้าใจให้พิจารณาให้ใคร่ครวญว่าใช่ไหมจริงไหมหรือเปล่ายิ่งมนุษย์ทุกวันจะต้องศึกษาในยะพวกนี้นะครับจึงจะเข้าเนื้อเข้าตัวเข้าตนเข้าในวิชาชีพของตัวเองด้วยประมาณนั้นนะครับไม่ใช่เผินๆแล้วตัวนี้ของจริงแท้ก็มาปรากฏให้ได้ใช้หลักพิจารณาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่กลุ่มนี้หนีไปไกลๆกลุ่มไม่เชื่ออย่าลบหลู่กลุ่มนี้หนีไปไกลหมดยุคแล้วครับกลุ่มต้องใช้วิจารณญาณนะหนีไปไกลต้องใช้วิจารณญาณหน่อยนะกลุ่มนี้ต้องมีอยู่คาใจอยู่นี้ไปไกลกลุ่มเราต้องบอกว่าพิจารณาให้ดีให้ท่วนทีทีท่วนพิจารณาให้แยบยลและแยบคายเอาตัวท่านเป็นหลักท่านชื่อเสียงเรียงนามอะไรมีเพศอะไรอายุนามมาเท่ากับเท่าไรประสบการณ์ชีวิตมามากเพียงใดเนี่ยมาเอาประสบการณ์มาเป็นหลักพิจารณาที่ว่าเนี่ยแล้วจะรู้ว่ามันเก็ตอินทูมันเข้าไหนแค่ไหนเพียงใดในแต่ละคนแต่ละท่านเราต้องมาศึกษาในรูปแบบนี้แล้วยุคนี้สมัยนี้นะครับมันถึงจะไปใช้ได้อย่างถาวรมั่นคงยั่งยืนสืบไปนะครับพอได้เป็นแก่นเป็นแกนแล้วก็เป็นหลักให้กับครอบครัวให้กับเป็นหลักกับชุมชนเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันกันเข้าไปนะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันถึงจะยืดอะไรถาวรยั่งยืนต้องคิดอย่างนั้นนะต้องคิดว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องคิดอย่างนั้นเป็นหลักไว้ด้วยนะครับต้องอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะจะมีเพศอะไรขนาดไหนวัยขนาดไหนต้องเข้าใจนะว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งต้องใช้หลักนี้ด้วยนะครับท่านรู้อะไรผมรู้อะไรมาแลกเปลี่ยนกันมันต้องคิดอย่างนั้นถึงจะก้าวหน้านะฮะมันถึงจะมนุษย์ถึงจะเกาะกลุ่มกันในทางที่ดีที่ถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติตามสิ่งที่มันเหนือกว่าธรรมชาติก็มีนะครับยึดหลักธรรมชาติอย่ายึดหลักวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็แปลว่าถูรู้ถูกังเวลานี้นะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์คือกลุ่มที่พูดอาจจะบางทีมากที่สุดโดยเฉพาะยิ่งวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์บอกให้ทราบก็ได้นะวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ที่พูดอาจจะบางทีมากที่สุดเถียงลุงไหมเนี่ย
เถียงก็เถียงชี้เอาสีข้างถูต่อไปด้วยถ้าจะเถียงนะครับ ใช่ไหมคนที่จะเถียงลุงก็คนที่เอาสีข้างถูต่อนั่นนะครับที่ว่าเนี่ยพอไหมพอไหมลุงใช้จังหวะสโลโมชั่นให้นะครับจะให้ดีหลับตาไปด้วยก็ยิ่งดีพอได้ที่แล้วก็หลับตาอยู่กับความนิ่งแล้วก็พิจารณาภายในตัวเราเองเดี๋ยวนี้ครับมันจะมีผลภายในร่างกายของท่านเองเข้าหูสู่ขั้วหัวใจเนี่ยหัวใจเป็นอยู่ในร่างกายถูกไหมเนี่ยพี่บ่าวนี่แหละที่ลุงพูดว่าไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตนี่แหละคือใช่แหละดูไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาตินะครับมันเป็นไฟฟ้าที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยมันเป็นไฟฟ้าที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ด้วยอ๋อว้าวมันเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถคำนวณได้ด้วยวิชาคณิตศาสตร์บอกให้ก็ได้นะครับแต่มนุษย์คือธรรมชาติธรรมชาติมันตอบสนองตอบกับธรรมชาติด้วยตัวมันเองเพราะว่าฝั่งลุงเนี่ยมันเป็นฝั่งที่มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โอเคไหมพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมดาเนี่ยครับมันบริสุทธิ์มันจึงมีผลกับร่างกายของท่านมีผลกับทางด้านสติปัญญาด้วยนะความคิดความอ่านจะถูกต้องตรงจริงเสมอมันจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ง่ายนะครับอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอะไรควรไม่ควรนะอะไรใช่ไม่ใช่ถูกผิดเป็นหลักกฎหมายถูกผิดมันเป็นข้อสอบเข้าใจยังมีคนถามมีคนตอบนะมันก็ถูกตามเขาว่าเขาถามตามแนวทางของเขาแล้วก็ตอบแนวก็ถูกตามเขาก็จบตรงนั้นอันนี้มันถูกต้องตรงเราของเราในตัวเราเห็นไหมครับซึ่งมันจะต่างกันพอได้นะครับจับฟิลลิ่งนี้ให้ได้จับฟิลลิ่งนี้ให้ได้นะครับแล้วตัวท่านจะกลายเป็นฟิลเลอร์ไปในทีเลยครับมันจะเป็นเครื่องวัดเองนะฮะคอนเฟิร์มในตัวเองนะครับคอนเฟิร์มคือเครื่องวัดนั่นแหละครับในตัวเองนะครับโอเคเนาะพอได้นะครับเอาล่ะโอเคนะชั้นช้าลุงก็จะสต็อปในที่นี้สต็อปตรงไหนก็ไม่รู้อ๋อรู้แล้วไปแล้วจ้าจบข่าวโป๊ะนี่จบข่าวแล้วนะครับนี่เห็นไหมใช้ได้เลย ตะแลนตะแลนเลย ถามว่าเป็นจังไดทีนี้ครับแล้วคุณทักก้ายังอยู่หรือเปล่าไทก้าเนี่ยฮะถ้าคุณไทก้าอยู่นะครับลองตอบมันสิครับถ้าหากว่าอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนะครับเวลาผ่านไปประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงได้มั้งคุณใจกล้าเมื่อกี้นี้ครับมีผลประการใดช่วยกรุณานิดนึงแม้ว่าจะมีการนัดวันพรุ่งนี้กันนะครับไม่รู้สึกอะไรและแย่มากกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันก็บอกได้ทันทีแล้วครับหรือว่าดีขึ้นก็ยิ่งดีในการสื่อแขนงนี้มันก็ดีตรงนี้แหละครับมันเป็น two way communication แม้ว่ามันจะดีเลย์อยู่ประมาณสักเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบำบัดก็ต่อข้ามาเนี่ยมีอะไรว่ามาเลยครับมีอะไรเมื่อกี้ได้ดูเฟซหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ย อยู่หน้าจอด้วยกันหรือเปล่าครับดูบ้างหลับบ้างมีอะไรว่ามาก่อนเลยครับด่วนเลยครับเจ็บหน้าอกข้างซ้ายเดี๋ยวนี้เจ็บอยู่หรือเปล่าครับเจ็บจะเจ็บน้อยนะถามว่าโทรจากไหนครับชัยนาทค่ะบนค่ะพัดโถยเอ่ยชื่อก็บอกแล้วโอเคหายใจเข้าแรงหายใจเข้าเบรกแล้วเวลาหายใจออกก็ค่อนออกเบาๆนะครับพร้อมยังครับพร้อมนะ
สูดหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกก็ขอให้เคาะหน้าอกเบาๆไอ้ตรงที่ร่องนมนี่แหละครับหน้าอกคือตรงนั้นแหละนะครับเนื้อราวนมซ้ายนิดๆนึงก็ดีซ้ายนี่ค่ะหัวใจอยู่ข้างด้านซ้ายนั่นแหละครับเคาะซ้ายเนื้อนมซ้ายนั่นแหละครับเนินนมเนินนมเนินนมคลี่คลายไหมจ่าจ่าคืออะไรครับก็เบาแล้วค่ะใช้ได้ไหมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80เลยนะ80พอใจไหมครับพอใจค่ะพอใจตรงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดินขำจ่าลุงดีขึ้นไหมครับคุณลินคุณดินนะฮะที่บอกว่าเนื้อตัวโอ๊กอักอักไปเมื่อกี้นี้นะครับนั่นนะครับพยายามตอบเป็นการส่วนตัวอย่าไปด้านอื่นนะครับอย่าไปด้านอื่นนะครับอย่ามาไม่ต้องขำมันรู้สึกตัวยังไงครับหลังจากที่ผมปล่อยแสงให้เมื่อกี้นี้และผมตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าโอ๊กมันเป็นยังไงแบบไหนพวกนี้นะครับต้องตอบผลของมันนะฮะตัวคุณจะได้เองนะครับคุณดินนะฮะเพราะว่าพิมพ์มาก็ขำอาลุงคืออะไรขำอะไรทีเนี้ยใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขำขันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้นะครับเรื่องนี้นะครับนะในร่างกายของคุณที่คุณมีปัญหานะครับช่วยกรุณาบอกมานิดนึงนะเป็นการช่วยกันฮะเป็นการสตาร์ทดีร่วมกันนะเรื่องพวกนี้ทางฝั่งผมทำมานานแล้วฝั่งผมมันทำมาไม่น้อยกว่า20ปีนะฝั่งผมนะครับทางฝั่งคุณก็น่าจะเพิ่งมารู้จักตรงนี้ใช่ไหมครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างร้อนทั้งตัวน้ำลายเยอะจังเลยและเบาตัวโล่งจ้าคุณสมฤทธิ์เห็นไหมครับก็ที่ได้เมื่อกี้นี่แหละครับจะมีว่าวันนี้แสงแปลกจากวันก่อนๆนะครับมือชาน้ำตาไหลหายใจโล่งและหาวตัวร้อนลุงโอเคคุณมนตการนะคะพยายามรับส่วนตัวมากๆนะครับให้เข้าใจในตัวตนของตัวเราเองเป็นที่ตั้งนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดส่วนลุงก็เอาแค่ความเข้าใจอย่ามาเอาความเชื่อนะครับอย่าเชื่อลุงแต่เข้าใจไหมเวลาลุงสื่อสารด้วยภาษาและกับกิริยาตรงนั้นเป็นหลักสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาษาโดยเฉพาะยิ่งภาษาเพราะภาษามันสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องเดียวกันและตรงกันประมาณนั้นครับภาษาเป็นอย่างนั้นมันเป็นคุณสมบัติของภาษาที่ใช้สื่อสารกันต้องให้ความสำคัญเรื่องของภาษานะครับโอเคมีท่านใดอีกว่ามาขนหัวลุกแผ่ซ่านทั้งตัวไหวโยกเยกไปมาแขนทั้งสองข้างมีย่อขยายเยอะมากเลยแปลว่าหายใจได้เต็มปอดเต็มช่วงดีจังเลยนะครับคุณรัตตะครับหลับตาแล้วรับพลังงานด้วยเหมือนมีแรงดันลมผ่านลำไส้ไปออกทวารหนักผายลมออกปืดปาดเลยขอโทษไม่ต้องขอโทษนี่คือธรรมชาตินะครับนะบอกมาทำธรรมชาติเราถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติพวกนี้ไม่มีปัญหาถึงจะผายลมแล้วผมก็ไม่ได้กลิ่นหรอกยกเว้นผมเป็นคนผายท่านจะได้กลิ่น เอาไม่ได้พูดเล่นนะผมสูบบุหรี่บ้านผมท่านได้กลิ่นนะเอาป่ะสังเกตดิครับ
ผมสูบบุหรี่บ้านผมนี่แหละครับมันอยู่ห่างไกลขนาดไหนท่านได้กลิ่นและกระหนาวเปล่าหนูขำเพราะลุงพูดแล้วหนูสบายใจค่ะส่วนหลังจากลุงส่งแสงมายังไม่มีผลสำหรับหนูค่ะโอเคดีมากครับแต่หนูเชื่อเรื่องนี้คำว่าเชื่อต้องมีคำว่ามั่นตามมีความเชื่อมั่นนะอย่าเชื่อเฉยเชื่อเฉยเหมือนกับต้นไม้ไม่มีรากแก้วเข้าใจมั้ยครับมันไม่ยึดโยงถ้าเชื่อมั่นปุ๊บเห็นไหมนี่คือภาษาแหละครับเชื่อปุ๊บต้องให้มีคำว่าเชื่อมั่นแน่นอนนะการที่มีความเชื่อมั่นออกมาแล้วมันจะเริ่มต้นจากคำนี้ครับฟังให้ดีนะฮะเราอยู่ที่ความเชื่อมั่นเนี่ยเชื่อมั่นในภาษาอังกฤษเรียกว่า confidence นะฮะ confidence โอเคนะมันจะเริ่มต้นมาจากคำว่ารู้รู้เนี่ยมันง่ายแหละครับผ่านหูมันก็รู้แล้วรู้ต่อมาคือเข้าใจต่อมาคือเข้าใจไหมครับรู้ว่าเข้าใจต่อมาคือมั่นใจนะครับรู้แล้วเข้าใจแล้วจะมั่นใจนะขอให้ทุกคนทุกท่านมั่นใจในตัวเองส่วนลุงมันเกินร้อยอยู่แล้วความมั่นใจโอเคไหมครับนะรู้เข้าใจมั่นใจชำนาญเชี่ยวชาญช่ำชองภาษาเหล่านี้จำนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะรู้แบบธรรมดาธรรมชาติลมพัดมาก็รู้ร้อนก็รู้เย็นก็รู้แบบ common sense รู้แบบธรรมดารู้แบบธรรมชาติเนี่ยถ้าความรู้ปุ๊บมันต้องเชิงเปรียบเทียบมันต้องเปรียบเทียบเช่นท่านเคยฟังใครมาก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วครับแล้วก็มาฟังลุงนี่เนี่ยมันก็เปรียบเทียบกันจะได้เป็นความรู้ขึ้นมาเห็นไหมพอเวลารู้มากหนักนั่นเอ้ยมั่นใจวะมั่นใจฟังไหนทีเนี่ยมั่นใจฟังท่านที่เคยสืบสานมาแล้วว่าหรือว่ามั่นใจในฝั่งลุงเห็นไหมที่ได้เข้าใจฝั่งลุงก็มั่นใจในฝั่งลุงท่านน่ะคือมั่นใจในตัวท่านนั่นเองเห็นไหมครับรู้เข้าใจ know knowledge understand confidence experience expert จบเห็นไหมครับเนี่ยคือภาษาเหล่านี้ลำเลียงให้ได้ครับแล้วมันก็จะทำให้ตัวท่านเองได้มีความเป็นตัวของตัวเองง่ายยิ่งขึ้นทุกเรื่องแต่ในที่อย่างนี้เรื่องของสุขภาพที่กำลังสื่อสารกันอยู่เวลานี้ในที่ลุงเนี่ยครับนั่นไปใช้ทางด้านอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายมหาศาลสี่ห้าคำที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ย no knowledge เนี่ย understand confidence เนี่ยนะ experience expert เนี่ยครับนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยลมดันออกทั้งบนทั้งล่างนะมาปืดปาดไปทั้งหมดเลยนะฮะคุณภูมิกนกนะครับนะขอให้รับสิให้ท่านรับเป็นเรื่องประโยชน์ของท่านจริงๆเรื่องนี้ลุงมันมีอยู่แล้วเต็มร้อยอยู่แล้วถ้าลุงไม่มีลุงจะมาเผยแพร่ได้ยังไงล่ะถ้าลุงทำไม่ได้ลุงจะมาบอกให้คนด่าเมียพ่อลุงไม่ทำไมแล้วใช่ไหมด่าก็ด่าใช่ไหมล่ะเมียพ่อผมเขาไม่เจ็บอยู่แล้วเขาไปไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมครับจะเป็นไรไม่เห็นจะต้องมีสาระอะไรเลยนะครับโอเคเนาะหนูขำเพราะลุงพูดแล้วหนูสบายใจนะสบายใจตามได้เข้าใจไหมคะเห็นไหมครับเห็นไหมสบายใจแล้วเข้าใจไหมนะมันมีที่มันลึกไปกว่าเข้าใจแล้วมั่นใจไหมคะเงี้ยเห็นไหมครับมันจะต้องมาในกรอบนั้นนะแล้วจะได้ในสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับแจ้งเพื่อปลดแสบตามนี้นะฮะคุณดิษนะฮะอย่างอื่นมีท่านอื่นไหมไม่มีลุงก็ไปต่อเบาโล่งโปร่งสบายตัวก้าคุณแก้วตาโอเคไม่มีอะไรมีใครเพิ่มเติมเนาะผมเลไปหาเวลาตามปกติ4ทุ่มกับอีก49นาทีว้าวเกือบ5ทุ่มเลยนะก็ยินดีนะขอให้ท่านได้รับก็ถือว่าเป็นอานิสงส์เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะอย่าคิดมากไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีได้ไม่มีเสียมีแต่ใช้เวลาให้มันตรงกันเท่าเทียมกันท่านมีเวลาผมมีเวลามันก็ไปด้วยกันได้ประมาณนั้นนะครับก็ให้เวลาในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้
ให้มันเป็นประโยชน์นะครับตกลงนะก็ได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วนะครับผมได้ประโยชน์เรื่องอะไรผมได้ประโยชน์เพราะผมได้ให้ท่านเห็นไหมให้ท่านผมได้ประโยชน์ตรงนี้แน่นอนแล้วท่านล่ะได้ประโยชน์เพราะว่ารู้ได้เข้าใจไหมเนี่ยต้องถามตัวท่านเองใช่ไหมฮะแล้วผลพวงที่ได้มาจากร่างกายโอไหมเป็นต้นนี่คือได้ประโยชน์ตรงนี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือตรงนี้เองนะครับประโยชน์ผมได้ประโยชน์ท่านล่ะโอเคไหมครับนี่คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่ชัดที่สุดอธิบายได้ทันทีประมาณนั้นครับนะมันโต้ตอบสนองทันใดนะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอโอเคนะตกลงแค่นี้จ้าพรุ่งนี้ก็ดำเนินชีวิตต่อไปเนาะชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังห้ามพูดต่อไปนี้ชีวิตมันไม่อย่าไปใช้ในการต่อสู้ชีวิตต้องเรียนรู้อย่างนี้จะดีกว่าชีวิตต้องรับรู้เรียนรู้นะผมว่างั้นนะมันนะถ้าชีวิตการต่อสู้มันเหมือนกับแบกของหนักนะความรู้สึกของภาษามันเป็นอย่างนั้นนะไปต่อสู้อะไรไม่ใช่วัวกระทิงชีวิตคือการรับรู้เรียนรู้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสคิดในกรอบนี้ไม่ดีก็แล้วชีวิตคือการเรียนรู้ผ่านตาหน้าจอเดี๋ยวนี้ผ่านหูภาษาที่ใช้เวลานี้เห็นไหมครับเห็นไหมผ่านจมูกก็ไปที่อื่นนี่ข้างตัวท่านนั่นแหละพิจารณาใช่ไหมผ่านกายสัมผัสก็ท่านกับใครที่เวลาเนี่ยผ่านปากคือกินอะไรเลยคือเรื่องท่านสรุปแล้วท่านกับผมใช้หูกับตาเป็นหลักเวลาเนี่ยใช่ไหมครับนะห้าอย่างใช้สองอย่างเป็นหลักเวลาเนี่ยเยอะไหมได้เยอะไหมล่ะที่ไหนครับครับเนี่ยนี่หลักคิดชีวิตคือการเรียนรู้โดยการผ่านประสาททั้งห้าหูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสกายสัมผัสขนลุกขนพองไหมล่ะเนี่ยดูสิห่างขนาดนั้นยังห่างกันขนาดนี้ยังมีคำว่าขนลุกขนพองด้วยอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยนี่วิธีสรุปได้แล้วผมว่างั้นนะศัตรูคือยากำลังแล้วต้องบอกว่าเราต้องไม่มีเป็นคนที่ไม่มีศัตรูคิดกลับสิครับไม่มีทำไมศัตรูมันดีตรงไหนอย่างที่รู้นะใช่ป่ะใช่นะคิดกลับสิครับมันดีแล้วขนาดไหนมีศัตรูเราต้องไม่มีศัตรูทุกคนเป็นกัลยาณมันอะไรกัลยาณมิตรเหรอกัลยาณมฤตเลยเป็นเพื่อนกันไม่ดีกันเหรอต้องมีเซนนี่ฮะเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมโลกเดียวกันจะเป็นต่างเพศต่างไว้มันก็ไอ้เพื่อนกันแล้ววะทำไมไม่ใส่เซนนี่เข้าไปล่ะครับใช่ไหมฮะสามีภรรยาก็เป็นเพื่อนกันไม่ดีกว่าเหรอวันหนึ่งก็ผลิตลูกร่วมกันเนี่ยผลิตลูกร่วมกันต่อมาก็เป็นเพื่อนกันไม่ดีกว่าเหรอคิดยังไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมฮะผมว่างั้นนะส่วนใครคิดไงก็ต่างกันนี่ก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับเหงือกบวมดีขึ้นมากเลยค่ะคุณพันนีนะฮะเหงือกบวมเหงือกใช่ไหมฮะฟังลุงด้วยเอานิ้วเนี่ยดันเหงือกเนี่ยเหมือนกับถูฟันนะครับไปด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งง่ายนะครับเห็นไหมอธิบายมาผมก็เสริมให้สักหน่อยหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อความกระชับยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมใช่นะบอกมาเถอะไม่เป็นไรเรื่องสุขภาพเนี่ยอะไรก็ได้ทั้งหมดแหละเนาะมันก็ได้ดังที่ว่านี้แหละคุณโยมนะครับโอเคนะอ่ะพรุ่งนี้ทำอะไรก็ตามทีขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเราพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้จะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีในกระทำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม